สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard นั่นเองหรือว่า Minecraft Mod Pack ในโลกแห้งแล้งค่ะก่อนอื่นรู้สึกว่าพลังงานค่ะเหลือน้อยเนาะดังนั้นค่ะเราต้องเติมพลังงานไปที่เครื่องโอ้โหเต็มอย่างรวดเร็ว ก็เป็นเหมือนถังน้ำค่ะแล้วก็แผ่นแบบรักษาอุณหภูมินั่นเองเอพิโซดที่แล้วเราได้คราฟปืนไปค่ะก็นี่ไงเห็นว่าเป็นปืนค่ะที่แบบดีมากๆแรงมากๆแล้วก็กระสุนก็เม็ดใหญ่มากๆค่ะเสียงยิงแต่ละทีนี้แบบสะใจสุดๆกับปืนนี้ค่ะในวันนี้เราก็จะมาต่อที่พาร์ทของปืนค่ะแต่ว่าในวันนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือป้อมปืนค่ะหรือว่ากันเทอร์เรตนั่นเองมันมีเควสที่บังคับค่ะว่าให้เราครับก็ป้อมปืนค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆในการปกป้องเราเนาะจากพวกมอนสเตอร์ชั่วร้ายอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะใช้ทำนู่นนี่ได้เยอะเลยเพราะว่าปืนนี้ค่ะก็ยิงแบบพวกมอนสเตอร์ธรรมดาก็ได้สิ่งที่เราต้องคราฟอย่างแรกค่ะมาเลยเซนเซอร์เทียร์หนึ่งได้มาแล้วค่ะแล้วก็คราฟโอเคได้ฐานปืนมาเรียบร้อยแล้วทีนี้มูฟไม่ได้เราขาดเบสิกคาปาซิเตอร์ค่ะเรสโตนไม่มีเรสโตนหรอนั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราเอาเรสโตนส่วนใหญ่ค่ะมาเปลี่ยนให้เป็นเนเธอแรกตรงนี้นั่นเองเมื่อเอาเรสโตนใส่กับลาวาค่ะก็จะได้กลับมาเป็นเจ้าเนเธอแรกเนาะโอเคไม่ต้องห่วงอะไรเราสามารถที่จะปราบได้นี่ค่ะเอามาอัดเป็นบล็อกไว้เลยอัดเป็นบล็อกเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ครับยังไม่ได้โอเคมาก่อนเลยค่ะ Basic Capacitor Bank เผื่อไว้คือแบบเขาให้คราฟแค่เดียวใช่ไหมนั่นไม่ใช่ปัญหาเรามักจะคราฟเผื่อไว้อยู่แล้วแล้วก็ IO Bus นี้ค่ะก็คราฟด้วยเช่นกันโอ้โหใช้ของไม่ยากสบายแน่นอนต้องการแค่2แต่เราต้องเผื่อไว้เป็นพวกที่แบบคราฟเผื่ออยู่แล้วไงดังนั้นค่ะขอแค่2นี้คราฟไว้8เลยเอ๊ะทำไมยังมูฟไม่ได้อุ๊ยคราฟไม่ได้แฮะต้องกดใหม่อีกรอบมาเลยค่ะเอาใหม่ดีกว่าเซนเซอร์เทียร์2เรสโตนเราต้องรออีกสักแป๊บนึงเพราะว่าเมื่อกี้ค่ะมันกำลังเดินตามสายไปเรื่อยๆกำลังเข้าสู่รังเนาะดังนั้นก็ไม่เป็นไรเอาแบบนี้ก็ได้อัตโนมือดีกว่าในเมื่อคราฟแบบนั้นลำบากใช่ไหมดังนั้นค่ะเดี๋ยวนะกดไมค์เมื่อกี้เราคราฟเทียร์1ไปแล้วใช่ไหมเราต้องการเป็นเทียร์2แต่ว่าเทียร์1เอามาเพิ่มก่อนค่ะแล้วก็คราฟเซนเซอร์เทียร์2ก็ได้มาเป็นเจ้าเซนเซอร์เทียร์2เรียบร้อยจากนั้นเทเรตเบสมาเลยในเทียร์2ค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้เควสคอมพลีทค่ะเทเรตเบสเทียร์2ต่อไปสิ่งที่เราต้องการก็คือเจ้ากันเทเรตกันเทอร์เรตน่าจะเจ้าตัวนี้แหละมั้งโอ้โหไม่มีเลยถามว่าคราฟยากไหมไม่ยากค่ะเป็นอะไรที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็เป็นอะไรที่เรารู้ค่ะว่าเรามีแน่นอนเพราะว่าเป็นอะไรที่ใช้บ่อยมากเนี่ยค่ะเทอร์เนเบิลนี้ก็เป็นอะไรที่โอ้โหคอปเปอร์คอยบ็อกคราฟไม่รู้แบบเยอะแล้วนะไม่หวั่นไม่ไหวแล้วคราฟบ่อยค่ะจนเริ่มรู้แล้วว่าของในมอด Immersive Engineering เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องใช้อะไรบ้างอ่ะคือมันมีเซนส์ค่ะ Revolver โอ้โหนี่คือสิ่งที่เราต้องการเป็นชื่อปืนค่ะปืน Revolver นั่นเองโอ้โหไม่มีสักอย่างแต่ถามว่าเป็นปัญหาไหมไม่น่าจะเป็นปัญหาเท่าไหร่นั่นไงคราฟได้ค่ะเอาคราฟชิ้นส่วนของปืนกันต่อสิโอเคเมื่อกี้ได้เป็นด้ามจับแล้วเนาะขอด้ามจับ2อันตาอ่ะ2อันเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เอาในส่วนของแฮมเมอร์ใช่ไหมทีนี้ค่ะต่อไปก็มาเลยบาร์เรลแล้วก็ตามด้วยดรัมครบเรียบร้อยทีนี้เราก็คราฟเป็นปืนได้ได้มาแล้วรีเวอร์เวอร์แต่ยิงไม่ออกค่ะ
แน่นอนแหละไม่มีกระสุนยิงไม่ออกยิงไม่ได้ใช่เลยค่ะยิงไม่ได้ต้องมีกระสุนก่อนแต่กระสุนหาจากไหนเราได้ไปทำการหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะวิธีการคราฟกระสุนไม่ยากสิ่งที่เราต้องมีเราต้องมีบลูพริ้นท์ค่ะแล้วก็มีองค์ประกอบนิดนึงก็ต้องมีปอกปืนเนาะมีเอ้ยปอกกระสุนไม่ใช่ปอกปืนต้องมีปอกกระสุนค่ะแล้วก็ส่วนประกอบนู่นนั่นนี่นิดนึงแน่นอนว่ากระสุนแต่ละอย่างค่ะก็จะให้เอฟเฟกต์ต่างกันไปเนาะแต่แบบพื้นฐานจากที่เห็นก็คือการคราฟไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นของที่หาได้ทั่วไปค่ะเนี่ยปอกกระสุนก็คราฟได้ง่ายมากเพียงแค่เอาคอปเปอร์ค่ะมาวางเนาะจากนั้นการพาวเดอร์ก็เป็นอะไรที่มีอยู่แล้วอะยังไงก็ต้องมีเจ้ากันพาวเดอร์แน่นอนค่ะถ้าเราร่อนแร่เป็นประจำยังไงก็ต้องมีการพาวเดอร์แน่นอนโอเคแล้วก็ลีดค่ะเอามาเลยจากนั้นเราก็ย่อยลีดให้เปลี่ยนเป็นนักเก็ตเอามาผสมกับกันพาวเดอร์ใช่ไหมจากนั้นก็บรรจุลงไปในปอกกระสุนปืนอะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนเป็นแบบดินระเบิดอะไรอย่างเงี้ยบูปริ้นนี่ไงเอนจิเนียร์บูปริ้นค่ะง่ายมากมากคราฟได้นะเนี่ยใช่ไหมโอเคคราฟเลยได้บูปริ้นมาแล้วเรียบร้อยมีบูปริ้นเสร็จปุ๊บใช่ไหมทีนี้เราก็เอาบูปริ้นค่ะมาวางที่โต๊ะช่างโต๊ะช่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็วางทรัพยากรที่เขาต้องการลงไปแล้วก็ปอกกระสุนนี่ไงเห็นว่าเราสามารถคราฟลูกกระสุนได้แล้วค่ะได้มา31ลูกใช้ได้เลยตอนนี้ได้ลูกกระสุนมา31ลูกแล้วมันต้องไปลองใช่ไหมได้ปืนปุ๊บได้กระสุนมาแล้วต้องไปลองค่ะวิธีการใส่กระสุนเอ๊ะใส่ไงกดนึกว่าลากใส่เลยก็ไม่ได้ก็อ๋อกดชิปค่ะแล้วก็คลิกขวาเราก็สามารถที่จะใส่กระสุนปืนได้อ๋อนั่นไงใช่ไหมใช่แล้วค่ะดูสิต้องมาทดสอบโอ้โหวันช็อตวันคิวเลยนะเนี่ย1นัดค่ะวัวตายอ่ะต้องไปลองกับมอนเตอร์ดูสิโอ้โหการถือค่ะเป็นเหมือนปืนพกเนาะที่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ไม่ได้ใหญ่เหมือน2ปืนแรกที่เราคราฟค่ะแต่ว่าดาเมจก็ใช้ย่อยเนาะไม่มีมอนเตอร์อยู่แถวนี้แล้วเราจะไปทดสอบกับเจ้าตัวอะไรเล่าเราต้องไปทดสอบกับมอนเตอร์สิโอ้นั่นไงเหยื่อของเรามาแล้วค่ะเหยื่อของเรามาเรียบร้อยแล้วสวัสดีอุ้ยยิงทะลุได้ด้วย ก็เดาว่าปากกระบอกปืนนี้ค่ะน่าจะทะลุนั่นเองก็เลยทำให้แบบกระสุนไปโดนเจ้ามอนเตอร์ได้โอ้โหสุดยอด ยิงทะลุได้เพราะว่าเหมือนด้ามปืนมันทะลุไปเนาะแต่ถ้าอยู่ไกลๆล่ะอยู่ไกลๆแบบนี้ไม่ได้ปืนมีกระสุนแบบอ่อหมดแล้วดังนั้นค่ะเอากระสุนล็อตใหม่ใส่เข้าไปก็กดชิปค่ะแล้วก็กดคลิกที่ลูกกระสุนปืนลูกกระสุนปืนก็จะเข้าแบบบรรจุเต็มแม็กให้เราเลยนั่นเองอยากจะส่องดูเมื่อกี้ว่าด้ามปืนมันทะลุไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะดูสิเลือดเต็มมาให้เรายิงก่อนได้ไหมขอยิงหน่อยโอเคยิงเลยค่ะเลือดหายไปประมาณ 50% นะเนี่ยถามว่าดาเมจใช้ได้ไหมก็ดาเมจก็สมกับเป็นแบบปืนพกค่ะเป็นแบบปืนรองเนาะไม่ใช่ปืนหลักดาเมจหายไป 50% นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วแหละแล้วก็ถ้าเทียบกับเรียวกันค่ะปืนนี้มันเป็นปืนที่มันไม่ต้องชาร์จไงมันยิงได้ทันทีค่ะก็ค่อนข้างที่จะสะดวกดีแต่ถ้าเร็วกันมันดาเมจหนักก็จริงนะแต่กว่าจะชาร์จถึง 100% แล้วก็ยิงได้แต่ละดอกนี้แบบเสียเวลาอ๋อใช้ได้เหมือนกันค่ะโหอันนี้ก็ลดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ทั้งนี้ค่ะดาเมจที่อยู่ในปืนเนี่ยมันจะมากหรือน้อยค่ะมันขึ้นอยู่กับชนิดของกระสุนนะจากที่เห็นค่ะในมอดนี้ก็คือกระสุนมีผลมากต่อดาเมจกระสุนบางชนิดค่ะก็จะทำดาเมจได้เพียงน้อยนิดแต่กระสุนบางชนิดค่ะก็จะทำดาเมจได้แบบมากมายเลยก็ขึ้นอยู่กับกระสุนนั่นเองพูดง่ายๆว่าปืนไม่ได้สำคัญเท่าไหร่อยู่ที่กระสุนที่เราจะเลือกใช้ค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะเราก็มาคราฟเจ้ากันเทอร์เรตของเราต่อดีกว่า ก็
คือแบบเดี๋ยวจะไม่เสร็จถ้าเราเพลิดเพลินกับปืนมากเกินไปเนาะเดี๋ยวเราจะคราฟไม่เสร็จค่ะโอเคมาเลยตะโคมก็ยอมให้เจ้าปืนเรียวกันสามารถซูมได้ค่ะตะโคมอันเดียว2อันอ่ะเผื่อไว้เผื่อไว้อย่างน้อยก็เผื่อไว้เอ๊ว่าแต่เอาเรียวกันใส่สะโขบยังไงโอเคเราไม่สนใจก็ได้เราครับก่อนแล้วกันแมกกาซีนค่ะก็เพิ่มขนาดแมกกาซีนให้มันจุกระสุนได้มากขึ้นนั่นเองโอเคทีนี้เราก็มาเลยอ้าวทำไมนายไม่มาฮึอ้าวทำไมไม่โผล่มาล่ะเดี๋ยวนะบู๊ปไอเทมไอเทมไม่มาเลยค่ะโอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นค่ะขาดหนึ่งอย่างนั่นเองมาเลยคราฟก่อนค่ะ Light Engineering Box นี่ก็มูฟไม่ได้อีกมูฟได้แล้วค่ะมาแล้วโอเคจากนั้นมาคราฟอัตโนมือก็ได้นี่ตรงนี้ค่ะเรียบร้อยได้กันเทเรนมาแล้วทีนี้เราต้องไปลองใช้ดูค่ะเดี๋ยวนะทำไมเควสไม่คอมพลีทนี่มันก็กันเทอร์เรตนะกันเทอร์เรตค่ะก็ถูกแล้วอะชื่อตรงเป๊ะเลยแต่ทำไมเควสไม่คอมพลีทอ๋อไม่ใช่ตัวนี้แน่นอนค่ะชื่อเหมือนกันแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ตัวนี้แน่นอนอะคือมันเหมือนกันเป๊ะเลยอะชื่อต้องไม่ใช่เจ้ากันเทเรตตัวนี้แน่นอนมันต้องเป็นเจ้ากันเทเรตตัวอื่นค่ะอ่ะมาดูสินี่ไงใช่ไหมตัวนี้แน่นอนค่ะสิ่งที่เขาต้องการให้เราคราฟคือเจ้ากันเทเรตก็จริงแต่เป็นกันเทเรตอีกหนึ่งแบบนั่นเองโอ้ชื่อก็เหมือนกันเป๊ะเพียงแค่หน้าตาไม่เหมือนเองค่ะอันที่จริงตอนแรกเราก็ไม่ได้ใส่ใจหน้าตาเนาะใช่ไหมคือถ้าเราเช็คหน้าตาตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้แบบไม่ต้องคราฟเยอะขนาดนี้แต่ก็ไม่เป็นไรก็คราฟไว้ค่ะยังไงก็มีประโยชน์อยู่แล้วพวกป้อมปืนอะคราฟเลยโอเคบาเรลมาเรียบร้อยต้องการบาเรลเป็นเทียร์2สิ่งที่เราขาดคืออิเล็กทริคอลสตีลหาเจ้าอิเล็กทริคอลสตีลจากไหนไม่ยากค่ะเผาเตรียมไว้อยู่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราก็ไปที่เผาเลยนี่ไง electrical steel ค่ะได้มาแล้วก็เผาเรื่อยๆใช้เรื่อยๆค่ะอันที่จริงชีวิตในมอดควรที่จะสะดวกสบายกว่านี้นะเนาะคือเราควรที่จะมีอัตโนมัติเยอะๆค่ะเพื่อให้แบบมันสะดวกสบายกว่านี้ไงเพราะว่าขึ้นชื่อว่ามอดค่ะเป็นอะไรที่แบบ OP อยู่แล้วใช่ไหม Minecraft mod นี่เป็นอะไรที่ OP มากๆค่ะชีวิตไม่ได้ลำบากเหมือน Minecraft ชีวิตรอดเลย barrel tier 2โอเคชีวิตใน Minecraft อาชุรอดนี้แบบเลือดตาแทบกระเด็นชีวิตในมอดนี้ค่ะอาจจะสร้างลำบากนะอาจจะเหนื่อยในการหาของหาทรัพยากรอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เพียงแค่ว่าการที่มันมีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยก็ทำให้เราไม่ลำบากเท่าไหร่เลือกอะไรดีเอ๊ะอ๋อไม่ต้องเลือกค่ะเป็นรางวัลที่ได้ทั้งหมดนั่นเองเราได้กล่องมาด้วยเปิดกล่องโอ้โหของไม่ดีเท่าไหร่ค่ะไม่เป็นไรแต่ก็เป็นของที่ได้บ่อยที่สุดแล้วแหละเจ้าใหญ่แมงมุมกับไม้สติ๊กอะไรอย่างเงี้ยเป็นของที่แบบได้มาบ่อยมากเราก็เอาป้อมปืนมาวางค่ะตรงนี้ให้เชื่อมต่อกับสายไฟจากนั้นก็เติมกระสุนเดี๋ยวนะเอาลิเวอร์มาปักก่อนด้านข้างแล้วก็กระสุนค่ะเติมกระสุนลงไปเลยเรียบร้อยมีพลังงานไหมเรียบร้อยแล้วเอาเป็นปุ่มกดดีกว่ามากระสุนเรียบร้อยโอเคแบ็คลิสเป็นสัตว์แล้วก็เป็นพวกที่เป็นกลางค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมตายทันทีค่ะก็ตายอย่างรวดเร็วเมื่อกี้น่าจะโดนประมาณกระสุน2นัดจากที่เห็นค่ะตายเลย
หได้ขนแกะใช่ไหมได้ขนแกะมาด้วยดาเมจก็ใช้ได้นะดาว่าขึ้นอยู่กับลูกกระสุนค่ะก็ประมาณ2นัดตายนั่นเองทีนี้เราต้องมาทดสอบหน่อยเอาเอมเมอรัลมาแล้วเนาะเอามาแลกหน่อยดีกว่าเราจะต้องแลกเอาวัวไปทดสอบสิเราลองแบบหาสัตว์ไปฆ่าดูค่ะแต่ถ้าจะให้แลกนี้มันก็รู้สึกว่าแลกได้ไหมอ่ะคือเจ้าพวกนี้ค่ะเป็นอะไรที่ถ้าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วใช่ไหมเราสามารถที่จะแลกได้อีกนั่นเองไข่ไก่มาโอเคนั่นไงรับมาเลยไข่วัวค่ะเป็นไข่สปอนของวัว1ไข่สปอนเนาะทีนี้เราก็ต้องรอเวลาให้ครูดาวมันหมดเราถึงจะสามารถแลกได้อีกนั่นเองก็ของพวกนี้ค่ะที่อยู่ในหน้าพวกสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะแลกได้เรื่อยๆมันจะมีครูดาวเนาะเราสามารถที่จะเอาของค่ะมาเพื่อสําเร็จเควสได้เรื่อยๆนั่นเองโอเคมาลองดูสิรอบนี้เป็นวัวกับไก่อุ๊ยเหมือน1นัดตายทั้งคู่เลยนะเนี่ยพี่ม้าไก่นี้1นัดแน่นอนค่ะเพราะว่าเลือดน้อยแต่วัวก็ตายนะเนี่ยโอ้โหใช้ได้เหมือนกันค่ะเป็นอะไรที่ดีแต่เดี๋ยวก่อนเราเพิ่งนึกขึ้นได้เรามีตลาดอยู่นี่นะเอาเอมเมอรัลค่ะมาซื้อสัตว์ที่ตลาดไปเล่นดีกว่าพี่ม้าเป็นอะไรที่ดีกว่าค่ะไม่ต้องไปนั่งทําเควสหรอกมาซื้อสัตว์ที่ตลาดนี้ก็ได้เพราะว่ามันมีไอเทมค่ะที่ชื่อว่าตลาดอยู่เห็นมั้ยเอาเอมรอมมาซื้อเนี่ยง่ายที่สุดแล้วเก็บข้าวของให้เรียบร้อยอะไรที่ไม่จำเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะก็เอาเก็บให้เรียบร้อยก่อนมาทีนี้ก็เอาฝั่งไหนดีอยากรู้ระยะค่ะว่ามันยิงได้ไกลแค่ไหนอะยิงมาทางนี้ได้ไหมเอ่ยอุ๊ยโอ้โหไกลเหมือนกันนั่นระยะของป้อมปืนค่ะไกลใช้ได้เลยอะแต่ถ้าอยู่ด้านหลังล่ะน่าสนใจเหมือนกันว่าถ้าวัวอยู่ด้านหลังเนี่ยป้อมปืนมันสามารถที่จะหมุนกลับมาผู้หญิงด้านหลังได้ไหมน่าจะไม่ได้หรอกมั้งถ้าได้นี่โอพีแบบรอบทิศเกินไปแล้วก็น่าจะเป็นอันตรายต่อเราด้วยค่ะโอเคมันไม่สามารถหมุนกลับมาด้านหลังได้เนาะแต่ก็สามารถที่จะยิงมาด้านหน้าได้ค่อนข้างที่จะไกลใช้ได้เลยเห็นแล้วค่ะว่าป้อมปืนเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่ถามว่าจำเป็นไหมสำหรับ Forever Standard นี้ก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นค่ะสำหรับป้อมปืนเนาะมันไม่ต้องแบบดีเฟนต์ขนาดนั้นไงใช่ไหมเราสร้างกำแพงสร้างรั้วกั้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วงานนี้จะเป็นการสังหารโหดแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะสังหารโหดนั้นเราต้องการกระสุนเพิ่มเติมก่อนค่ะกระสุนหมดแล้วโอเคมาเลยแล้วก็กันพาวเดอร์งานนี้บอกเลยว่าต้องมีกระสุนเราจะสังหารหมู่วัว3ตัวพร้อมกันดูโหดร้ายขึ้นทุกวันก็ถือว่าเป็นการทดลองแล้วกันค่ะเพราะว่าเราต้องแบบอยากรู้ไงว่ามันจะใช้ได้ไหมมันดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจมากๆก็เอาดินระเบิดใส่ลงไปเอากันพาวเดอร์ใส่เข้าไปค่ะไม่ใช่ดินระเบิดสิมันต้องชื่อว่าดินประสิวใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าปกติเวลาที่เขาทำลูกกระสุนปืนเนี่ยเขาใช้อะไรเป็นส่วนผสมแต่เดาว่าน่าจะเป็นดินประสิวอะมีซัลเฟอร์ไหม ไม่แน่ใจอะไม่แน่ใจไม่มีความรู้แล้วกันโอเคฮะยิงแค่2เองเหรอและอีก1ตัวทำไมไม่ยิงโอเคกดอีกหนึ่งทีก็ยิงค่ะเดาว่าถ้าใช้ลิเวอร์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าบางคนอาจจะมีคำถามค่ะว่าทำไมพิกแอคของมิวจึงเรืองแสงเนาะคือมันมีส่วนผสมของธาตุค่ะที่ทำให้เกิดเอฟเฟกต์พิเศษในพิกแอคก็คือทำให้ช็อตได้ดังนั้นพอมันช็อตได้ค่ะมันก็เลยมีการเรืองแสงนั่นเองว่าพิกแอคของเรานี้พร้อมที่จะช็อตแล้วนะอะไรอย่างงี้ค่ะก็เป็นเหมือนแร่ค่ะที่เอามาคราฟเป็นส่วนผสมของตัวข้อต่อพิกแอคเนาะทำให้มันเรืองแสงได้นั่นเองก็คือเจ้าอิเล็กตรัมค่ะปุ๊บนี่อ
ยังไงเร็วกันมันก็เสียงสะใจที่สุดละส่วนเจ้าเฟรมทาวเวอร์โอ้โหมันไม่ได้ชื่อเฟรมทาวเวอร์มันคือเจ้าเคมิคอลทาวเวอร์ค่ะก็เป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันเฟสคอมพลีทเรียบร้อยแล้วโอเคก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ